วันนี้พบกับพี่จอมบอบูแล้วก็น้องพิชชี่แต่เมื่อกี้ผมหันมาดูตอนที่ก่อนเข้ารายการอ่ะวีแวบนึงผมนึกว่าจอร์ดเบสมานั่งอยู่ผมได้ด้วยนะผมเป็นไงมึงจะเห็นกูเป็นจอร์ดเบสนะถ่ายแล้วถ่ายแล้วไม่ใช่ก็ประมาณนี้40ประมาณข้างหลังเบอร์7ด้วยประมาณ30เบอร์7เบอร์7เบอร์7นี่จอร์ดเบสชัดๆเลยน้องเหอะเดี๋ยวไปซื้อให้ใหม่เดี๋ยวซื้อให้ใหม่เป็นของขวัญวันแต่งงานไปเฮ้ยไปยังมิวนิกกับดูเซอร์ด็อกเจอทีมอะไรวะดูเซอร์ด็อกวันนี้บาเยิร์นต้องยิงกี่ลูกนะกี่ลูกก็ได้บาเยิร์นวันนี้ผมว่าบาเยิร์นต้องมีต่ำๆ3อ่ะพี่จอมคิดว่าเท่าไหร่ผมว่ามี4-0เจ้าบ้านผลงานไม่ดีนะผมดูแล้วบาเยิร์นครึ่งแรกน่าจะมี2ด้วยแต่บาเยิร์นเขาชนะมาหมดเลยตั้งแต่ไม่เกี่ยวกับตอนนี้ไม่เกี่ยวกับผลงานเจ้าบ้านทีมเยือนแล้วคือตอนนี้ดูศักยภาพผู้เล่นไปดังเดียวได้เลยใช่ถ้าที่บ้านใครไม่มีทรูวิชั่นแล้วอยากดูบาเยิร์นมิวนิกก็ตัวใครตัวมันดูเอาตัวคาตุมันก็วาร์ปใช้วาร์ปเอากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงพักครึ่งระหว่างเกมบาเยิร์นมิวนิกกับดุสเซดอร์ฟนะฮะคือตอนนี้ก็คงจะหยุดบาเยิร์นไม่อยู่แล้วล่ะนะไม่หนุกละไม่หนุกละก็ใครเชียร์บาเยิร์นไว้ขอดูหัวใจหน่อยขอดูหัวใจหน่อยใครเชียร์บาเยิร์นขอดูหัวใจหน่อยวันนี้น่าจะเยอะนะครอบครัวเป็นสุขนะครับใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของพี่เสือก็ชิวๆนี่คุณธินรัตน์ครับชนะได้นะพี่เสือแต่อย่าขาดนะนี่แปลว่าอย่าขาดเลยอาจจะมันขาดแล้วนะอาจจะแอบเชียร์ดุสเซลดอร์ฟอยู่แล้วผมดูเมื่อกี้ผมดูเหลือบตาไปมองที่จอทีวีพี่ชิวค่ะไม่เห็นดุสเซลดอร์ฟมันบุกเลย ถ้าเกิดว่าปีนี้เป็นแชมป์ก็จะเป็นแชมป์8ปีติดโอ้โหนี่คือการผูกขาดแชมป์ตั้งแต่ผมดูบอลมานะบาเยิร์นไม่เคย8ปีติดนะไม่มีเพราะว่ามันจะเดี๋ยวจะมีดอทมุนมาแทรกมั่งเดี๋ยวมีอับเรเมนมาแทรกเดี๋ยวมีสตุตการ์ดมาแทรกแต่ว่าตั้งแต่เราดูบอลมาเนี่ยบาเยิร์นมิวนิกเขาจะยืนพื้นใช่ยืนพื้นตั้งแต่ยุคผมดูอะคานายลูมินิเก้แค่นั้นจะยืนพื้นมายาวคือยังไงก็ไม่ห่างแชมป์ไปนานคือแต่ว่าจะไม่ได้แชมป์หยับยาวไปขนาดเนี้ย7-8ปีติดเนี่ยโหนี่ทำยังไงพวกลีกสกอตแลนด์ลีกเอิงมาก่อนมีอะไรนะลียงเคยอย่างนี้ทีใช่ไหมลียง7ปีติด7ปีมันคล้ายๆกับว่าแมนยูไนเต็ดดูดนักเตะของอาร์เซนอลไปของลิเวอร์พูลไปของเชลซีอะไรแบบนี้ลักษณะแบบนี้แต่ว่ามันยังไม่ขนาดนี้บาเยิร์นอังกฤษไม่เคยมี4นะอังกฤษเต็มที่ได้แม็กที่สุดคือ3ใช่มั้ยก็แมนยูไนเต็ดนี่แหละแมนยูไนเต็ดนี่แหละลิเวอร์พูลก็เคย3ลิเวอร์พูล3ช่วง8เท่าไหร่80 81 82 83หรืออะไรแถวๆเนี้ยเคยได้3แต่ว่าไม่เคยพอจะถึงที่4ปุ๊บจะ4สมัยติดต่อกันก็จะต้องมีทีมนู้นทีมนี้มาแทรกได้ตลอดใช่แต่หนูว่ามันสนุกตรงนี้แหละใช่ที่มันแบบไม่ได้แบบมีที่1โดยตลอดมันเวลามันจะเก่งมันจะสนุกมันต้องมีคู่แข่งยูเว่ตอนนี้ก็พอๆกันแบบสมัย8ปีติดเข้าไปแล้วมั้งแล้วเมื่อก่อนอิตาลีเนี่ยไม่ผูกขาดจะเปลี่ยนไปเรื่อยใช่พี่ใช่ไหมจนกระทั่งมายูเว่ที่ตกชั้นไปก่อนมาตกชั้นแล้วพอขึ้นมาทีนี้ไม่หยุดเลยต้องยาวเลยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยกันโชนะตอนที่พี่ดูตอนทำงานมาทำงานใหม่ๆที่สยามกีฬาเนี่ยนะเขาจะเรียกว่า Seven Sister มีอยู่7ทีมมิลาน2ใช่ไหมยูเวนตุสลาซิโอปาร์มาฟิออเรนติน่าคือทีมใหญ่ๆหมดเลยเนี่ยก็จะบี้กันไปบี้กันมาแต่เพียงแต่ว่าท็อป7อย่างเงี้ยเหมือนท็อป7น่ะยิ่งกับบิ๊กติ๊กบิ๊กโฟร์มันจะสนุกมันมาตรฐานมันไม่ได้หนีกันมากแล้วมันจะพลิกไปพลิกมาได้แล้วปี2000ลาซิโอเป็นแชมป์2001โรม่าเป็นแชมป์แบบนี้โรม่าอีกคือมันแทรกขึ้นมาแต่ว่าโอเคแหละยืนพื้นเนี่ยมันก็จะเป็นยูเวนตุสมิลานอินเตอร์อะไรแบบนี้แต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยยูเว่เขาบอกตั้งแต่เปลี่ยนสนามอ่ะครับยาวเลยยาวบาเยิร์นนี่เขาได้ UCL มากี่แชมป์นะบาเยิร์น5มั้ง5สมัย5สมัยน้อยลิเวอร์พูลนี่ลิเวอร์พูล6ไม่ต้องย้ำไม่ต้องมาใส่หน้ากูมันยุ่งแต่ห้ามไม่ใช่พี่ปีนี้ไม่รู้อ่ะอยู่แล้วป้าใช่ไหมยังไงห้ามให้แชมเปี้ยนลีกเป็นโมฆะอะถ้าแชมเปี้ยนลีกเป็นโมฆะเท่ากับลิเวอร์พูลเป็นอ๋อยังเป็นแชมป์อยู่เออจริงอีกาโร่เล่าเรื่องอีกาโร่ฟังเล่าหน่อยพี่เล่าหน่อยคืออีกาโร่เนี่ยนะครับเขายืมตัวมาเนี่ยจนกระทั่งจบฤดูกาลเบื้องต้นเนี่ยคือจบฤดูกาลถ้าไม่มีโควิด19ตอนนี้มันจบฤดูกาลไปแล้วเพราะว่าจบฤดูกาลไปเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนใช่ไหมนะสุดท้ายเรียบร้อยไปแล้วก็ต้องส่งคืนไปที่เซี่ยงไฮ้เพื่อที่ว่าคุณจะยืมต่อหรือคุณจะซื้อขาดทีนี้พอวันเนี้ยพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วถึงวันที่31พฤษภาคมหมดสัญญายืมตัวนะครับแมนยูจะขอยืมต่อปรากฏว่าเซี่ยงไฮ้บอกไม่ให้ยืม
เดี๋ยวจะเอากลับไปใช้ถ้าอยากจะซื้อเอามา20ล้านถ้าอยากจะได้เนี่ยต้องซื้อ20ล้านแมนยูเจอเข้าไปอย่างนี้บอกอ้าวเฮ้ยมึง31แล้วนะมึง31แล้วนะมึงขอ20ล้านคิดหนักปรากฏว่าอ่ะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งคืนไปก่อนปรากฏว่าลีกจีนฮะประเทศจีนห้ามต่างชาติเข้าประเทศอยู่แล้วเราต้องกักตัวป่ะพี่กุ้ยจะแห่วันไหนดีครับตอนนี้ต้องบอกว่าแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยก็เตรียมการสนุกกันได้เลยคือมันเป็นสิทธิ์ของพวกคุณเลยครับผมถ้าปีหน้ายังไม่มีคนดูในสนามอีกสถานการณ์ฟุตบอลทั้งโลกจะเป็นยังไงครับก็ซบเซาอ่ะเพราะว่ามันก็ขาดสีสันใช่นะเหมือนกินเบียร์ 0% น่ะ